หลักของการเย็บรองเท้านะเทคนิคการจับเข็มเข็มเนี่ยเราจับอย่างนี้นะเข็มเนี่ยเราจับอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยอย่าจับอย่างนี้จับอย่างเงี้ยนะจับนี้ปั๊บเวลาเราแทงจังหวะแทงกะก็ประมาณนิ้วหนึ่งอ่ะเนี่ยเห็นไหมเราประมาณนิ้วชี้เราเนี่ยมันก็จะได้แล้วเรากะแล้วเวลาแทงอ่ะเราใช้นิ้วเนี่ยกดแล้วก็แทงไปเงี้ยเนี่ยเนี่ยเวลาแทงเข็มนะพับพอเข็มไปได้ปั๊บเวลาเทคนิคการเกี่ยวเห็นไหมเกี่ยวเห็นไหมเกี่ยวก็คือจับได้มาเงี้ยแล้วก็อย่างเงี้ยนะแล้วก็ตัวเนี้ยมันจะเกี่ยวเข้าหาปั๊บพอเกี่ยวเข้าหาปั๊บเห็นไหมมันเกี่ยวที่เงี้ยเห็นไหมพอเกี่ยวที่เงี้ยเสร็จนิ้วเนี้ยเราปล่อยนิ้วนี้แต่นิ้วนี้เราไม่ปล่อย2นิ้วนี้เราไม่ปล่อยแล้วเราก็เวลาดึงเข็มกลับมาเราดึงเงี้ยเห็นไหมเวลาดึงเข็มเห็นไหมเราจับทำนี้อย่างนี้แล้วเราดึงอย่างนี้ไม่ใช่เราดึงอย่างนี้นะเราดึงอย่างนี้เห็นไหมเราใช้2นิ้วเนี้ยตัวดึงมันออกมาปุ๊บพอได้มันมาล็อกตรงชิ้นงานเสร็จเราค่อยปล่อยมือนี้มาแล้วก็ค่อยโยกเงี้ยโยกเพื่อดึงได้ออกมาก็จะโยกได้หน่อยแล้วก็ดึงเข้าไปได้โยกเงี้ยแทงปั๊บเนี่ยเวลาแทงก็เหมือนกันเห็นไหมเวลาแทงก็เหมือนกันไหมเนี่ยปุ๊บเห็นไหมแล้วก็เกี่ยวปุ๊บดึงแล้วก็โยกเนี่ยโยกออกมาเงี้ยคว้านมันออกมาแล้วดึงไม่ใช่เราดึงปืดเห็นไหมเนี่ยเวลาดึงแล้วเวลาผูกตัวเนี้ยเนี่ยไม่ใช่ว่าเวลาเราเกี่ยวได้เสร็จแล้วเราดึงอย่างนี้นะดึงเงี้ยปืดมันเงี้ยไม่ได้โอเคนะ